วีรพรนิติประภานักเขียนรางวัลซีไรต์และผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวของม็อบ3นิ้วได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เดินทางไปนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าคุณทิมไปร่วมงานกาล่า Time 100ที่ NYC ในฐานะ1ใน100ผู้ทรงอิทธิพลของโลกซึ่งเป็นรางวัลใหญ่และทรงเกียรติที่สุดในโลกคุณแกไปในฐานะหัวกะทิของโลกเป็นบุคคลสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะคะความจริงเรื่องนี้สื่อมวลชนควรตีฟูหรูหราด้วยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังยิ่งกว่าลิซ่ากับมิลลิหลายเท่าถ้าจำไม่ผิดลิซ่าก็เคยเป็นหนึ่งในไทม์100ด้วยระหว่างทางยังแวะพูดคุยที่มอชั้น1ฮาวาร์ดกับ MIT ด้วยอันนี้ก็จริงค่ะหน้าตาประเทศมากมายคนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรือไม่ชอบก็เฉยๆเถิดไม่มโนว่าแกไปเดินเล่นถ่ายรูปสร้างภาพแล้วก็ด่าเลอะเทอะนะคะส่วนน้องบริกช่างภาพเธอก็เป็นนิวยอร์กเกอร์อยู่ที่นั่นมาตั้งแต่อายุ18ช่างภาพพอร์เทรตเขาจะชอบคนคาแรคเตอร์ชัดเจนแตกต่างพอรู้ว่าคุณทีมไป NYC เธอก็น่าจะอยากถ่ายเหมือนกันก็คุณคาแรคเตอร์ขนาดนั้นแล้วเธอก็น่าจะเป็นแฟนคลับคุณทีมอีกคนคนรุ่นใหม่ก็ชอบคุณแก่ทั้งนั้นนี่ที่แน่ๆคุณแกไม่ได้ลงทุนเอาช่างภาพไปเองเพื่อเป็นการสร้างภาพหรอกค่ะคนอย่างคุณพิธาแกไม่ต้องสร้างภาพอย่างใครๆแล้วมั้งคะต่อมาวีรพรยังได้โพสต์ภาพนายพิธาในงานดังกล่าวพร้อมระบุข้อความด้วยว่าอย่าลืมสิคะว่าถึงเขาจะไม่ได้เป็นนายกแต่ก็มีคนชอบเขามากกว่าใครและได้รับคะแนนโหวตสูงที่สุดจากคนทั้งประเทศเขาไม่ต้องมาวุ่นวายสร้างภาพแล้วหรอกค่ะด้านนายพิธาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่ได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ว่าน่าจะมาจากปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมามันเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีคนไทยจากทั่วประเทศและ90กว่าประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้จะใช้เวลาน้อยถึงแม้เว็บไซต์กกต.จะล่มคนก็ยังมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายฉะนั้นตรงนี้ตนคิดว่าเป็นการส่งคลื่นไปให้ทั่วโลกมาสนใจในประเทศไทยได้และหวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีที่ยืนบนเวทีโลกอีกครั้งอย่างน้อยเขาก็กลับมามองว่าประเทศไทยก็มีการเมืองแบบนี้มีความเป็นพลเมืองแบบนี้ก็หวังว่าประเทศไทยที่เป็นอันดับ2ของอาเซียนสามารถที่จะตั้งแกนขึ้นมาใหม่รวมพลังกับผู้นำในอาเซียนรวมกัน600กว่าล้านคนก็เป็นเสียงหนึ่งที่พูดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นมหาอำนาจที่ไหนก็ต้องฟังเราด้วยดังนั้นก็คิดว่า Miracle of Thailand ในปีนี้คือการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในประเทศกว่า 76% ส่วนนอกประเทศลงทะเบียนมา 100,000 กว่าไปโหวตจริง 90,000 กว่าคิดเป็น 86-87% ของคนใช้สิทธิ์พวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นง่ายๆก็ขอมอบรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ให้คนไทยทุกคนรวมถึงคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนที่ยังไม่ลืมประเทศไทยด้วยนายพิธากล่าวอีกว่าตอนนี้ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เดินสายในต่างจังหวัดแต่ละพื้นที่เพราะต้องทำงานต่อประชาชนให้ความไว้วางใจกับตนมาอย่างน้อยก็คิดว่ามีความชอบธรรมถึงแม้จะไม่มีอำนาจแต่มีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาจึงต้องทำงานให้สมกับที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เราดังนั้นสิ่งที่ตนจะทำได้คือการพูดแทนราษฎรแม้จะไม่สามารถทำงานในสภาได้แต่ไม่มีอะไรมาหยุดความเป็นนักการเมืองของตนได้